ว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลแอลเลที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยสวัสดีสวีดัตชาววัยรุ่นไฟเอ็มทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแรปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เย่นะครับก็อยู่ในเกม GTA วีกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทนะครับเซิร์ฟนี้เลยนะครับก็มีชื่อว่านะครับเหนียวทาวนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งเปิดมาประมาณก็4วันแล้วนะครับคนเล่นก็อยู่ประมาณที่150คนนะครับจนถึง200คนเลย wow. นะครับโอ้โหบอกเลยว่าคนเล่นประเทศนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ประเทศนี้ฟรีไวลิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับ Discord แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับของซัพพอร์ตก็ได้อะไรบ้างนะครับนี่เลยก็ขึ้นตามรูปนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นของสวัสดิการนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซัพพอร์ตตามนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อการเสียเวลานะครับเราก็เดี๋ยวทำการกดคอนเน็กต์ได้เลยปึ๊บอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's goและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟนะครับเหมียวทาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นั่นเองนะครับเข้ามาแล้วก็ทำการกรอกชื่อตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากกรอกชื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่เหมียวทาวนะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับ3อันนะครับก็อันแรกนะครับกดปุ่มตัวอีนะครับเพื่อทำการแต่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะครับล่วงตกแมปเนี่ยก็ทำการกดปุ่มตัว F ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายนะครับกดปุ่มตัว G เนี่ยก็จะเป็นการวาร์ปไปที่กาลาดนั่นเองนะครับวาร์ปเข้าเมืองโอเคครับก็เดี๋ยวทำการกดปุ่มตัว E ก่อนเลยนะครับนี่เป็นไง UI แต่งตัวนะครับโคตรเท่นะครับโอ้โหบอกเลยอย่างจ๊าบนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับประมาณนี้เลยนะก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการเลือกเพศนะครับดวงตานะครับอะไรประมาณนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนทางขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเสื้อผ้านี่เลยนะครับแล้วก็เสื้อผ้าประเทศนี้นะครับพวกแฟชั่นทรงผมรองเท้านะครับเสื้อผ้านี่คือแบบว่าจัดเต็มเลยนะครับชุดนี่คือแบบว่าน่ารักมากเลยนะครับก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำการกดปุ่มตัว G ได้เลยนะครับเพื่อทำการวาร์ปไปที่กาลาดนั่นเองนะครับวาร์ปเข้าเมืองปึ๊บโอเคมีการเลือกจุดด้วยเหรออ่ะแล้วก็กดไปเลยนะครับนี่วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว้าวกาลาดอย่างสวยนะครับมีป้ายโลโก้ด้วยนะครับเหมียวทาวนะครับน่ารักมากเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ได้ของอะไรมาบ้างนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตอนต้นไปแล้วนะครับที่พี่ขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงดีกว่านะครับก็ทำการกดปุ่ม F2 ได้เลยนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับUI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเงินในตัวเนี่ยเราก็จะมีอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินอีกประมาณ 5,000 เนี่ยในตู้ ATM นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องผู้เล่นใหม่New Box นะแล้วก็ทำการกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับ1 2 3นี่แล้วก็ทำการกดรับเลยโอ้ยได้ของมาเพียบเลยนะครับนี่ของที่เราได้มานะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดผลไม้นะครับได้มา5ชิ้นนะครับแจกรถที20ด้วยนะครับ3วันนะครับนี่แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานเลยโอเคเดี๋ยวขอทำการไปเก็บก่อนเมื่อกี้นะครับแจกรถที20ไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแจกรถ100โลนะครับ7วันนะครับนี่รถฟาร์มนะครับแล้วก็กดที่ขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยว้าวนี่ก็จะเป็นรถฟาร์มนะครับ100โลนะครับเก็บของได้เยอะมากๆเลยสำหรับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ทำการกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับเราสามารถเลือกแฟชั่นได้ด้วยนะครับเฮ้ยดีอ่ะก็เลือกเป็นตัวนี้ละกันเนาะโอเคกดติ๊กถูกไปแล้วก็รับตัวแฟชั่นมาเลยนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับเราก็ทำการกดคลิกขวานะครับใช้แฟชั่นดูหน่อยสิเฮ้ย wow. อยู่บนหัวนะครับน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ของต่อมานะครับ
ก็แจกเป็นกุญแจตู้เซฟมาให้ด้วยนะครับก็กดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีกาแฟร้อนนะครับแล้วก็มีกาชายินดีต้อนรับด้วยนะครับแจกมาให้20ลูกเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นลดเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะแล้วก็กดที่ขวาแล้วก็กดใช้งานเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยสามารถเลือกลดได้เลยเหรอเฮ้ยดีอ่ะไม่ต้องสุ่มเลยว่ะเฮ้ยดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆนะครับก็เดี๋ยวเลือกเป็นคันนี้ละกันเนาะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าโอเคก็ได้มาแล้วนะครับถาวรด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกานะครับกล่องตีไม้ภูนะครับโอ้มีของกล่องตีไม้ภูแจกมาให้ด้วยนะครับกดที่ขวาแล้วก็กดใช้ได้ไหมโอเคไม่ได้เนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นบัตรรีสกินนะครับอันนี้เป็นกล่องซ่อมนะครับแจกโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็แจกบัตรฟาร์มคูณ2มาให้ด้วยนะครับ1วันก็สามารถกดใช้งานได้เลยบัตรฟาร์มคูณ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกแฟชั่นกดใช้ใช่ไหมโอเคครับได้อะไรมาโอเคครับได้เป็นผู้เล่นใหม่นะอยู่บนหัวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเปิดอันนี้ดีกว่านะครับกาชายินดีต้อนรับนี่โอเคครับ20ลูกแล้วก็เปิดทั้งหมดเลยนะครับของก็จะมีตามนี้เลยนะสามารถดูได้เลยว่าจะได้อะไรบ้างโอเคเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันดีกว่าได้อะไรอ่ะอุ้ยคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยได้เพชรมาด้วยนะครับได้ไดมอนด์นะ1ชิ้นนะครับโอเคได้เสื้อเกาะนะครับแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินแดงด้วยนะโอ้โหสำหรับปุ่มคำสั่งภายในประเทศนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกดปุ่ม F1 นะครับก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับนี่โทรศัพท์มือถือก็ประมาณนี้เลยนะน่ารักมากเลยอะรูปภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F2 ก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นพวกท่าทางนะครับอีโมต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอุ้ยโอ้ท่าเชี่ยแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างเท่นะครับหากเรานะครับกดปุ่ม F4 นะครับก็จะเป็นนะครับการเปิดเมนูนะครับข้อมูลรายชื่อแก๊งนะครับนี่ก็จะมีแก๊งประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเปิดดูได้เนาะแล้วก็กดปุ่ม F5 นะครับนี่ก็จะมีเมนูนะครับขึ้นอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นการโดเนทประเทศนะครับแล้วก็มีแบ็คเทิลพาร์ทรายเดือนด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นรับของรายวันด้วยนะครับนี่วันแรกที่เราเข้ามาแล้วก็กดรับเลยนะครับได้เงินมาประมาณ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ฟาร์มนะครับนี่มีระบบปาร์ตี้ฟาร์มด้วยนะครับก็สามารถสร้างปาร์ตี้ได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเซตติ้งนะครับนี่ก็จะเป็นการบูสต์ FPS นะครับนี่เมนูตั้งค่านะครับ FPS นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคอมกากคอมไม่แรงเนี่ยก็สามารถปิดพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีให้เลือกเลยนะครับเฮ้ยดีว่ะแล้วก็สามารถปรับสภาพอากาศได้ด้วยเหรอเฮ้ยฝนตกนะครับหิมะนะครับเอ้ยเท่แดดจ้านะครับโอ้โหเอ้ยดีว่ะสำหรับส่วนที่เหลือนะครับนี้ก็จะเป็นการแจ้งรีพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับพบโปรนะครับหรือว่าเจอบั๊กเนี่ยก็สามารถรีพอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องข้อความส่วนตัวนะครับแล้วก็มีสุ่มโค้ดรางวัลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโค้ดเนี่ยก็สามารถมารับรางวัลได้ด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพนะครับมีตัวเช็คนะครับไอเทมหมดอายุด้วยนะครับขับรถออโต้เหรอเฮ้ยมีขับรถออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับวาร์ปไปแอร์ดรอปนี่วาร์ปไปแอร์ดรอปก็จะอยู่อันนี้เลยนะอันสุดท้ายสำหรับปุ่มต่อมานะครับก็กดปุ่ม F7 นะครับปุ่ม F7 นี้ก็จะเป็นเมนูบินนะครับเนี่ยก็จะมีโชว์เงินด้วยนะเงินในตัวแล้วก็เงินในธนาคารนะครับว่ามีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับอันแรกก็กดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีคำว่าแบกนั่นเองนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับส่วนอันล่างเนี่ยก็จะเป็นเมนูอุ้มแบบธรรมดานะครับก็จะมีให้เลือกต่างๆนะครับมีอุ้มมีขี่หลังมีแบกนะครับอุ้มแบบคิโนมโตะหรือว่าถ่ายรูปต่างๆนะครับมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F10 นะครับก็จะเป็นการเปิดเช็คราคาสินค้าอีโคโนมี่สินค้าทั่วไปนะครับก็สามารถเช็คได้เลยนะว่าตอนนี้อะไรราคาขายดีสุดประมาณนี้เลยนะครับกดปุ่มนะครับ delete นะครับก็จะเป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับสกอร์บอร์ดเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับก็เ
อยู่ทางด้านขวานะครับก็โชว์ชื่อนะครับ ID นะครับเบอร์โทรศัพท์ยศนะครับแล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับจำนวนของหน่วยงานด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับเอาไว้ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงรองเท้านะครับพวกต่างๆนะครับสามารถกดได้เลยนะปุ่ม M แล้วก็กดปุ่ม Z นะครับก็จะเป็นการขยายวงไมค์นะครับกระซิบนะครับปกติหรือว่าตะโกนนะครับสำหรับใครนะครับที่มาเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะมีของซัพพอร์ตด้วยนะครับก็เดี๋ยวพิธีการขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับมาเป็นกลุ่มนะครับมา5คนนะครับรับรถทำงานนะครับ100โล7วัน3คันนะครับแล้วก็ที20นะครับ7วันนะครับ2คันแล้วก็กาชา50ลูกนะครับเงินอีกประมาณ 30,000 บาทเลยนะครับหรือมา10คนเนี่ยก็จะได้ของเพิ่มไปอีกเลยนะครับสำหรับมาเป็นแก๊งเนี่ยก็จะของซัพพอร์ตก็จัดตามนี้เลยนะครับนี่อย่างเช่นนะครับมา10คนรับรถทำงาน100โล7วัน7คันนะครับ GTB นะครับ2คันแล้วก็กล่องอาวุธนะครับ10กล่องไปเลยนะครับแล้วก็ AED นะครับอีก20อันแล้วก็เสื้อเกาะนะครับ15ตัวผ้าพันแผลนะครับ50อันนะครับหรือมา15คน20คนก็จะได้ของนะครับบวกเพิ่มไปอีกนะครับตามในรูปเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านค้าใช่ไหมโอเคเราก็ทำการกดปุ่มตัวอีได้เลยโอ้ wow. UI ร้านค้าก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับมีโทรศัพท์ขายนะครับมีลำโพงนะครับมีกล่องซ่อมนะครับมีถังออกซิเจนนะครับมีเปิดหมวกด้วยนะครับแล้วก็ของกินนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นบัตรสร้างปาร์ตี้นะครับบัตรโอนรถนะครับบัตรโอนแฟชั่นนะครับบัตรสร้างปาร์ตี้เก็บเห็ดเอ้ยมีแบบนี้ด้วยว่ะเท่มากๆเลยส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านสักนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสักก็สามารถมาสักตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับนี้ก็มีตู้แฟชั่นด้วยนะครับก็ทำการกดปุ่มตัวอีได้เลยนะครับนี่แฟชั่นก็อันนี้จะเป็นรายการไอเทมนะครับไอเทมAFK นะครับอุ้ยมีคราฟรถด้วยนะครับส่วนประกอบก็ตามนี้เลยนะครับใช้เป็น AFK คอยแล้วก็ตัวบัตร EXP นะครับแล้วก็ตัวบัตรออนไลน์หรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะครับนี่แล้วก็มีพวกโอ้โหต่างๆเยอะแยะเลยนะครับไอเทมอีเวนต์นะครับโอ้โหอีเวนต์คอยนะครับไอเทมแบ็คเทิลพาร์ทนะครับประมาณนี้เลยนะก็สามารถมาเช็คมาดูได้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุดดูแฟชั่นเหรอโอเคก็ทำการกดตัวอีอ๋อนี่ไงนะครับเซตน้องเป็ดอุ้ยเท่ว่านะครับเซตน้องแมวนะครับแล้วก็แฟชั่นเดี่ยวนะครับโอ้โหมีให้เลือกเต็มเลยว่ะเฮ้ยระบบดีอ่ะบอกเลยส่วนด้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ชอบทรงผมนะครับตัวเองก็สามารถมาที่ร้านตัดผมตรงนี้ได้เลยนะครับที่ตลาดกลางนะครับก็จะมีอยู่เนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับ2จุดอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยกดปุ่มตัว L นะครับอ๋อเป็นระบบนะครับเปิดท้ายรถนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายล่ะก็น่าจะเป็นระบบquest ใช่ไหมโอเคครับนี่มีรับ quest รายวันด้วยนะครับโอ้ยเท่ว่าระบบรับ quest นะครับโอเคอย่างเช่นเราจะไปเก็บอะไรดีอย่างเช่นเราจะไปฟาร์มแตงโมแล้วก็กดรับ quest ได้เลยนี่รับมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศนี้นะครับมีรถเนี่ยอะไรขายบ้างนะครับนี่โอ้โหระบบ UI ก็ถือว่าเท่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวด MC นะครับก็จะเป็นพวกแนวมอไซค์นะครับแนวสปอร์ตนะครับนี่อุ้ย R32 ก็อยู่ที่ประมาณ 480,000 บาทนะครับโอ้โหมีหลายคันเลยโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับมีรถแนวแบบว่าเป็น SUV ด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่านะครับโอเคปลดล็อกรถเรียบร้อยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับประเทศนี้นะครับสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OC ได้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีกันที่สน.ตำรวจแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสน.ตำรวจนะครับทางเซิร์ฟก็รับสมัครนะครับหน่วยงานตำรวจด้วยนะครับใครที่สนใจอยากสมัครหน่วยงานก็สามารถติดต่อนะครับได้ทาง Discord เลยและด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับเหมียวทาวนะครับโรงพยาบาลประเทศนี้นะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่
อยากสมัครเป็นหมอนะครับทางเซิร์ฟก็รับสมัครด้วยนะครับก็สามารถมาเป็นหมอกันได้เนาะประเทศนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อู่ช่างแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งรถเนี่ยอัปเกรดเนี่ยก็สามารถมาที่อู่ได้เลยนะครับอู่ก็จะอยู่ตรงริมทะเลเลยนะครับนี่ตรงชายหาดเลยนะครับโอเคป่ะแล้วก็เดี๋ยวทําการไปเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าจุดแต่งรถอยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มตัว E นี่มีอัปเกรดยานพาหนะนะครับแล้วก็ปรับแต่งนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนสีสักหน่อยแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็เปลี่ยนสีรถเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีรอยถลอกด้วยนะครับโอ้โหก็ไปชนมานะครับแล้วก็จุดซ่อมรถนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็การกดปุ่มตัว E นะครับนี่ก็จะมีเมนูนะครับ UI ขึ้นทางด้านขวานะครับมีซ่อมยานพาหนะนะครับ500นะครับล้างรถนะครับเคลือบแก้วตรวจเช็คสภาพรถนะครับแล้วก็กดซ่อมไปเลยนะครับนี่แล้วก็รอนะครับเสียเงินไปแล้ว500บาทตอนนี้นะครับเราก็มากันที่อีก1จุดแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดขายของโอเคแล้วก็ลงจากรถได้เลยนะครับปังโอเคกดล็อกรถด้วยนะครับสำหรับใครที่ไปฟาร์มนะครับอาชีพต่างๆมาแล้วเนี่ยเราก็เอาของที่เราฟาร์มมามาขายได้เลยนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มนะครับน้ำผึ้งมาแล้วก็ขายน้ำผึ้งได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นของที่เราเปิดกาชามาได้นะครับก็เอามาขายได้เลยนะครับโอเคขายทั้งหมดไปเลยโอเคมีเหล็กไหมมีปลาฉลามด้วยนะครับกดขายไปเลยโอเคกุ้งล็อบสเตอร์นะครับมีปลากระเบนด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ปลาทูน่านะครับกดขายไปเลยตอนนี้นะครับเราก็ทําการขับรถนะครับขึ้นมาที่ด้านบนภูเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาขึ้นแก๊งนะครับหรือว่าจะมาซื้อเรื่องนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาติดต่อนะครับสภาตรงจุดนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหจุดที่สภาอยู่นะครับแมปสวยมากๆเลยนะครับอลังการมากดูดิตอนนี้นะครับเราก็มากันที่เลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูทางเข้าดีนะครับเฮ้ยแมปเลเบลสวยมากเลยนะครับโอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศนี้นะครับเหมียวทาวเนี่ยมีอะไรให้คราฟบ้างนะครับโอเคแล้วก็ลงจากรถแล้วก็ล็อกรถเอาไว้ด้วยนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นนะครับกดปุ่มตัว L เพื่อทำการเปิดท้ายรถเนาะแล้วก็ด้านซ้ายก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอเทมงานดํานะครับอ๋อสุดกรอบก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธเริ่มต้นนี่อันนี้ก็จะเป็นอาวุธสวัสดิการนะครับนี่ก็จะมีไม้พูนะครับมีปากฉลามมีพวกแบบว่าดาเมจบอกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเริ่มต้นนะครับนี่ไม้ก๊อปไม้เบสปากฉลามมีมีดนะครับมีสวิตเบสนะครับดาเมจ17เนาะโอ้โหแล้วก็ต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะคราฟนะครับกิจกรรมนะครับนี่เราก็สามารถดูได้เลยนะฮะโอเคก็จะเหมือนโต๊ะคราฟที่ตรงกลาดกลางเลยนะครับไอเทม AFK นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาหารนั่นเองนะครับนี่อาหารก็จะมีตามนี้เลยนะครับผลไม้สลัดนะครับหรือว่าจะเป็นเบนโตะประมาณนี้เลยนะครับปังโอเคแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับนี่มีไอเทมแก๊งนะครับบัตรเหรียญตรานะครับบลูพริ้นนะครับของจําเป็นนะครับสําหรับประชาชนนะครับกุญแจตู้เซฟ VP นะครับสามารถแชร์กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็มีวิทยุนะครับถังออกซิเจนนะครับประมาณนี้นะโอ้โหตีบวกเพิ่มเลเวลนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับโต๊ะครับรถประกอบนะครับเฮ้ยมีไอเทมนะครับประกอบรถด้วยว่ะอ๋อแล้วก็นี่ก็จะเป็นโต๊ะครับเพิ่มเลเวล1นะครับสำหรับอาวุธโอเคแล้วก็โต๊ะครับการันตี 100% นะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟ VP นะครับแล้วก็ตู้เซฟทั่วไปปกตินั่นเองนะครับนี่ก็สามารถสร้างตู้เซฟได้เลยนะครับกดยืนยันนี่ประมาณนี้เนาะก็สามารถเก็บของได้เลยนะครับอย่างเช่นเรามีเพชรเราก็เก็บเพชรไปเลยสําหรับนะครับกิจกรรมนะครับภายในประเทศเหมียวทาวนะครับก็มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกเก็บแอร์ดรอปนะครับมีล่าฆ่าหัวนะครับมีชิงธงนะครับแบบมั่วบ้านงานนะครับก็คือใครจะเข้าก็ได้นะครับก็แล้วแต่เนาะเราก็จะมีชิงธงนะครับแบบแบ่งเป็น3ทีมนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับอย่างอื่นนะครับอีกมากมายเลยนะครับ
สำหรับงานฟาร์มนะครับภายในประเทศนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดพัทยานะครับหรือว่าร้านขายเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตกปลานะครับก็สามารถไปตกปลากันได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตกปลานะครับแบบ AFK นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปตกปลาแบบ AFK นะก็สามารถขับรถไปที่ตรงจุดนี้ได้เลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะครับเก็บน้ำผึ้งนะครับนี่แล้วก็ขับรถเข้าไปในวงเลยนะครับรถมันก็จะเก็บให้เองเลยออโต้นะครับแล้วก็ส่วนงานฟาร์มตรงนี้นะครับทุกงานฟาร์มนะครับจะเป็นระบบฟาร์มออโต้เลยนะครับแค่เราทำการกดปุ่มตัว E ค้างนะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดระบบฟาร์มออโต้นะครับก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมี UI ด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่เราเก็บเนี่ยเราก็จะได้เป็นไอเทมต่างๆด้วยนะครับมีบัตรเป็น EXP ด้วยนะครับแล้วก็ตัวหนอนต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับงานฟาร์มต่างๆนะครับภายในประเทศเหมียวทาวนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับนี้ก็จะเป็นจุดเก็บน้ำผึ้งนะครับมีงานตัดไม้นะครับมีจุดเก็บเห็ดนะครับจุดเก็บพริกนะครับอันนี้เป็นจุดเก็บมะพร้าวเก็บมะม่วงนะครับแล้วก็จุดเก็บข้าวนะครับแล้วก็มีระบบนะครับเลี้ยงไก่ด้วยนะครับนี่ระบบสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงไก่นะก็ขับรถไปตรงจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีขุดเหมืองนะครับเก็บเศษเหล็กนะประมาณนี้เลยสำหรับงานดำนะครับภายในประเทศนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีจกสายไฟนะครับจกปูนแล้วก็จกแคปซูลแล้วก็มีขายยาด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจไม่พอนะครับตอนนี้มีตำรวจกี่คนวะเนี่ยตอนนี้ก็มีตำรวจอยู่2คนนะครับก็ถ้าเกิดว่าตำรวจครบ3คนเนี่ยเราก็สามารถทำงานดำได้เลยนะครับโอเคครับก็เป็นป่ะครับสำหรับประเทศนะครับเหมียวทาวนะครับใครที่สนใจนะครับทางเซิร์ฟก็ฟรีไวลิสนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับ Discord เนี่ยของทางเซิร์ฟนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าระบบดีมากๆเลยนะครับก็ฝากประเทศนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆ